สิทธิพลและพฤฒแก้วพิบูลย์อ่านSport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาคุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคมความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์และนัดแฟนพันธ์แท้ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 23:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชาทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจรายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าหลากหลายเรื่องราวแง่มุมชีวิตสู่อดีตถึงปัจจุบันโฟกัสไทยแลนด์ช่วงอัปเดตคนบันเทิงกับวินวีรชัยทุกวันพฤหัสบดีบ่าย2ถึงบ่าย3โมงที่นี่ FM 97 Focus Thailandพบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97มองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 นสวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับสวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะมาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 นรายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสวัสดีครับผมวิชาชลานันท์ครับสวัสดีค่ะแอร์ดานิษฐาตั้งศรีสุขค่ะสวัสดีครับเพชรมาครับและนี่คือรายการกีฬาพารวยเฮ้ยแบบโปรมากเลยนะโปรมากเป๊ะเลยอ่ะเป๊ะเลยนะทีเดียวเลยอ่ะไอคนเก่าๆที่เคยนั่งอยู่สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เอามาออกไหมที่เขานินทาในเฟซใช่ไหมว่าไม่อยู่แล้วใช่ไหมคะมีแชมป์ไว้อะไรให้เขาด้วยเขาลาไปแล้วคือมันเป็นมันรายการกีฬาพารวยเนี่ยใครที่มาเป็นดีเจเนี่ย
งานมันจะเยอะมากอ๋อเหรอมันจะได้งานอื่นเข้ามาเยอะๆๆๆแล้วมันก็จะเริ่มไม่ค่อยว่างมาจัดแล้วก็ต้องหาคนมาแทนอันเนี้ยเมื่อก่อนเราต้องโอ้โหทำไงดีจัดคิวตารางตอนหลังมาดูอิชิอิแล้วเอ้ยใช้สไตล์อิชิอิดีกว่าโรเทชั่นใครไม่พร้อมลงก็โรเทชั่นเรามีตัวเยอะแยะผมพร้อมตลอดฮะคือผมสามารถแทนอย่างน้อย2คนนะตั้มเนี้ยตั้มได้เลยแชมป์เนี้ยโอ้โหสบายน้องแชมป์คะน้องต้องทำใจแล้วค่ะวันนี้มีพี่เพชรมาครับผมดีเจกับเราสักจริงๆเคยมาเป็นแขกในรายการทีนึงเนาะตอนเคยใช่ไหมนานนานเออนานมากนานมากใช่แล้วก็น้องแดนนี่ก็เคยมาเป็นตัววิ่งในรายการอ๋อแต่ว่าเราก็ดูแล้วมีหน่วยการที่แบบเป็นดีเจได้คนนี้มีกล้ามได้เป็นดีเจคนนี้ก็ได้อยู่แล้วคนนี้เขาแบบตัวจี๊ดอยู่แล้วทุกรายการทุกรายการผมพวกแบบว่าคือเขาเรียกนั่งอยู่กับบ้านเนี่ยนะแต่คุณใจรถติดไว้เลยนะซุปเปอร์ซับพี่ว่างป่ะปุ๊บอยู่บนรถแล้วซุปเปอร์ซับบางวันขับบนรออยู่หน้าที่มีหน้ารับสายไวมากเลยนะครับก็ได้ลองเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างว่ารายการจะได้แบบมีสีสันแบบให้มันตื่นเต้นครับผมแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วตอนแรกทีมงานนะเขาบอกว่าพี่เพชรครับเตรียมเสื้อมาด้วยเพราะว่าห้องในอากาศมันจะหนาวมันจะหนาวรู้สึกร้อนรู้สึกระอุดูตัวอย่างหนูได้ว่าร้อนจริงร้อนจริงร้อนในที่นี่หมายถึงอากาศร้อนหรือว่าฮอตสองอย่างเลยมันจะมีร้อนกว่านี้มันจะมีร้อนกว่านี้จริงป่ะเฮ้ยแค่ดูรูปโปรไฟล์โฆษณาให้แล้วก็โอ้โห FC นี่ร้อนเลยเขาถามหนูว่าแล้วมาชุดนี้หรือเปล่าแอร์จะใส่ชุดเดียวกับที่ลงโฆษณาไหมพี่เพชรเห็นยังคะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วเมื่อกี้ที่เซอร์ไพรส์มากนะที่หน้าตึกนะมาถึงไล่เรียกกันพอดีแฟนคลับมาขอถ่ายรูปก่อนเราก็นึกว่าเฮ้ยป่าปรากฏว่าพอแอร์เดินเข้ามาปุ๊บทิ้งเราเลยทิ้งเราเลยคือประมาณนั้นป่านนี้รูปพี่ดีลีทแล้วนะดีลีทแล้วคือผมเนี่ยทำใจมานานแล้วเพราะว่าผมนี่เป็นคนเริ่มรายการนี้คนแรกครับแล้วก็ได้นำดีเจสาวๆได้เข้ามาในรายการเยอะแล้วเวลาที่ไปที่ไหนด้วยกันเนี่ยแฟนคลับจะเข้ามาพี่ชาครับขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยครับแล้วขอถ่ายน้องคือพี่หลบไปก่อนครับเราก็เผลอบอกเราไปยืนอะไรครับเราก็เข้าใจผิดครับเสียเซลนะแล้วก็ถ่ายน้องฟ้าใสถ่ายน้องพลอยถ่ายอะไรแล้วพี่วิทย์อยู่ไหนคะใครปีนไกลๆไม่ต้องถ่ายตอนหลังก็เลยรู้แล้วว่าอ๋อมันแบบนี้เองแรกๆมาก็ขอถ่ายพี่ด้วยปนๆไปหลังๆก็พี่ช่างมันเถอะเออฮะถ่ายตรงๆไปเลยเชื่อไหมถ้าไปดูในไอ้อะไรนะถังขยะเชื่อป่ะรูปเต็มเลยทั้งนั้นอ่ะตอนนี้พี่อยู่แล้วตอนนี้อุ้ยฟังแล้วแบบว่าหนุ่มๆเขาน้อยใจแล้วนะไม่น้อยใจไม่เป็นไรเพราะว่าคนที่ถ่ายผู้ชายไงช่างมันเถอะเอาไปเก็บไว้ก็แย่หน่อยก็พูดขนาดนี้ถ้าเกิด FC คนไหนเป็นผู้หญิงก็แนะนำให้มาเก็บภาพที่ที่สองได้น่าจะถ่ายดีนะครับนี่เข้าขั้นป๋าเลยนะคุณเนี่ยทรงป๋าพูดตรงเวลาคุณถ่ายอัปเดตงานการคุณเนี่ยทำมาทำมองผมห่วงนะว่าคุณเนี่ยทำงานหนักวิชาโอ้โหเวลาคุณไปถ่ายนางแบบหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยนะผมสงสารเลยนะคุณทำงานหนักมากเหนื่อยที่ไม่ใช่งานง่ายนะต้องนั่งสมาธิมากเลยใช่สมาธิข่มใจเลยงานหนักนั้นน่าเห็นใจนะคะก็ว่าทีมชาติไทยก็จบเส้นทางไปก่อนเรียบร้อยนะครับก็อย่างน้อยแต่ก็ยังสามารถซัดเขาได้หนึ่งก็แสดงความเสียใจกับกองเชียร์นะครับแต่ว่าสำหรับแมตช์เอฟซีเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเรามาไกลมาไกลเกินคาดนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งนักบอลทั้งสตาฟโค้ชนะซึ่งต่อไปคิดว่าน่าจะมีอะไรดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่เขามีเวลาทำน้อยมากยังพาทีมไม่ได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดนะครับแล้วก็กีฬาอื่นๆเนี่ยตอนนี้ไทยก็จะโอ้โหมันก่อนไม่รู้พี่ได้ดูหรือเปล่ามวยไอ้วันนั่นที่แบบทาเครุเจอกับซูเปอร์เล็กอะเป็นไงอยู่ว่าโอ้คือทาเครุนี่เป็นคิกบ็อกซิ่งแชมป์แบบสุดยอดอลังการเก่งมากของญี่ปุ่นเขาแล้วก็
หน้าตาหล่อด้วยนะแล้วมันปราบมาหมดโอ้โหเตะเตะใครต่อใครแล้วก็มาท้าชิงซูเปอร์เล็กซึ่งเป็นเจ้าของแชมป์เข็มขัดตัวนี้อยู่มันต่อยกันนะคือ5ยกเนี่ยทาเคโร่เดินไม่ถอยเลยนะสู้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 เรียกว่าซูเปอร์เล็กนี่เตะจนเหนื่อยอ่ะเตะยันน้อยเตะยันน้อยเตะจนเหนื่อยละสุดท้ายเขาแพ้คะแนนนะเพราะว่าเขาโดนเตะเรียกว่าเยินอ่ะเขานับได้ว่าเตะเข้าเป้าไปเนี่ย58ครั้งเข่าไป23ดอกโอ้โหแล้วพอลงมาเนี่ยเขาต้องนั่งรถเข็นต้องอยู่แชร์เดินไม่ไหวมันเคยแล้วขามันช้ำแบบเหมือนเอาซุงไปทุบขาขาช้ำแบบเป็นสีแดงสีม่วงแบบใช่ดูเขาแบบเขาใจสู้มากคือนับถือใจเขามากเลยใช่ค่ะคุณพิชาจำนี่ได้ไหมสมัยก่อนเนี่ยตอนที่นักมวยไทยไปชกที่อเมริกาช้างเผือกอ่ะอ๋อช้างเผือกกิจสงฤทธิ์คือชกกับฝรั่งอเมริกันที่แบบว่าเตะจนขาเดียงไม่ไหวอ่ะแล้วก็ปรากฏว่าไอ้ตัวน้องชายหรืออะไรก็ตามโมโหนะโมโหว่าแบบเฮ้ยมาล้างแค้นเอามาแต่อะไรเตะขาอย่างเดียวยุติธรรมที่ไหนหรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่าช่วยไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะก็เป็นศิลปะเราแบบนี้นะจอดยางเอาบิ๊กลูฟัสนี่ขาเดี้ยงเลยเออใช่นะครับท่านก็เป็นแมตช์ที่แบบมันมากเมามันมากแล้วก็ไม่รู้นะตอนที่สัมภาษณ์ตอนจบอ่ะทาเครุแทบจะแขวนนวมคือแบบกูพอแล้วไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วถ้าเป็นพี่วิชานี่โดนไปหนึ่งทีพี่วิชาทำไงคะผมไม่ได้ขึ้นแล้วเห็นซุปเปอร์เล็กก็ไม่ขึ้นแล้วพี่เอาตำแหน่งไปเถอะแบบถ้าเกิดพี่โดนนะชี้หน้านะแล้วไงต่อจำไหมนะแล้วเดินลงเพราะว่านักมวยไทยด้วยกันเองที่เจอกับซุปเปอร์เล็กมาก็ยังบอกว่าเตะหนักมากคือคนไทยโดนยังแบบยังแย่ฉะนั้นเราก็รู้ว่าเนี่ยจริงๆมันแบบเป็นทรงมวยไทยครับแล้วก็หลายชาติมาลองดูผมว่าก็เจอแบบเนี้ยถ้าเจอตัวเจ๋งๆเนี่ยตะวันฉายพวกซุปเปอร์บอลพวกอะไรพวกนี้นะโหแบบจี๊ดๆมากมวยไทยเรานี่ยังสร้างชื่อเสียงได้เยอะแต่วันนี้เรามีเทรนเนอร์นี่ครับนี่ใช่ไหมเทรนเนอร์สายบอลสายบอลไปแล้วสายมวยไปแล้วตอนนี้มาดูสายฟิตเนสฟิตเนสกันบ้างสายฟิตเนสดูว่าคุณจะมีการออกกำลังกายยังไงค่ะนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนเป็นโรคหัวใจคนที่มีอายุแล้วมีโรคประจำตัว มันยังออกกำลังกายได้ไหมเพราะบางทีเราจะหมอจะเตือนว่าอย่าออกกำลังกายมากนะอย่าหักโหมนะเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนคือหักโหมนี่ต่อไปแล้วก็คนที่แบบไม่รู้อย่างพี่เพชรมาเขาบอกพอไม่รู้ก็เลยไปกินวายแทนเพราะเราถามเพราะว่าพี่เพชรคะพี่เพชรสนใจจะเวทเทรนนิ่งไหมคะพี่เพชรบอกว่าก็ไปกินไวน์ดีกว่าไวน์มันคุมได้เลยไงว่ากี่แก้วกี่แก้วเพราะหมอเขาบอกมาแบบว่าก็อนุญาตนะ140มิลอะไรอย่างเงี้ยเขาเวทเทรนนิ่งเนี่ยเทรนเนอร์บอกเอาอีกยกอีกพุชได้อีกเพราะว่านั่นคือลักษณะของเทรนเนอร์ที่ต้องเหมือนกับบางครั้งเล็กลิมิตบางครั้งเหมือนมันจะใช้คำว่าบูลลี่ได้ไหมบูลลี่เราเหมือนกับว่าไอออนยกสิว่ามีด้วยเหรอมีบุลลี่ด้วยเหรอแสดงว่าพี่ต้องเจอหนูแล้วล่ะเราพยายามจะกล่อมให้เขามาได้มันเป็นการตลาดพี่วิชาไม่มีใครรู้ไม่ใช่เหมือนว่าเราเคยเห็นไอ้แบบว่าพวกนักกีฬาที่ถูกเทรนอะใช่ไหมพวกนักกีฬาบางครั้งเนี่ยไอ้ตัวเทรนเนอร์เนี่ยมันกดดันมันจะฟอร์สบอกมีแค่นี้เหรอวะมีแค่นี้เหรอวะเขาอีกดิคุณผู้ชมฮะหนูขอแก้ข่าวนะคะชีวิตจริงมันไม่มีแบบนั้นไม่ใช่เราอาจจะเคยได้ยินมาที่ต่างประเทศทำยังไงอ๋อที่ต่างประเทศจริงๆในไทยก็มีบ้างอ๋อเหรอก็มีบ้างแต่ว่าอย่างนั้นอาจจะอยู่ในคนที่ต้องการความเข้มข้นสูงอย่างเช่นนักกีฬาเพาะกายแบบเนี้ยค่ะแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าเราแบบมันจะตายแล้วสมมติว่าคนยกมันจะตายแล้วนะได้อีกไม่ได้แล้วอ่ะเราได้อีกคือได้อะไรวะคือถ้าเกิดกูตายไปได้ความทรมานถ้าเกิดกูตายไปแล้วศึกษาใจมีวิธีแก้นะ
ถ้าเกิดสมมติว่าเรากำลังยกอยู่ได้อีกว่าอันนี้มึงมายกเดี๋ยวกูเป็นมึงให้มาเปลี่ยนที่เลยลูกมาเหมือนนี่ไงเหมือนก่อนขับรถอะใช่ไหมแล้วข้างหลังเนี่ยเหมือนปี๊ปี๊อะไรเงี้ยปี๊ปี๊เปิดตัวมานะเดินไปเคาะกระจกอะพี่ช่วยนั่งรถผมแล้วกันเดี๋ยวผมบีบแตรอันนี้ให้ง่ายกว่ามันเรารู้ลิมิตได้ยังไงว่าเขายังได้อีกหรือไม่ได้แล้วเรารู้ลิมิตได้ยังไงเรารู้จากเป้าหมายก่อนว่าในเซตเนี้ยด้วยน้ำหนักเท่านี้เป็นน้ำหนักที่เหมาะกับเขาจริงๆการเล่นเวทมันมีขั้นตอนไม่ใช่ว่าเราอ่ะเข้ายิมไปแล้วเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะโหลดหนักได้เลย อย่างเช่นพี่เพชรยังไม่เคยเล่นเข้าไปถึงเห็นซ้ายเห็นขวาเขาใส่เหล็กมาเฮ้ยเราไม่ยอมเราเป็นผู้ชายตัวใหญ่แต่นั่นคือจริงๆนั่นเชื่อว่าหลายๆคนนั่นคือบาดเจ็บหลายคนน่ะคือเราก็ไม่อยากให้คนข้างๆเกิดสมมติคุณวิชากำลังยกอยู่ใช่ไหมยกอาทิใช่ว่าคุณยก100กิโลหันไปเฮ้ยไอ้นี่ตัวเล็กขนาดนี้แล้วเขาจะมองเราไหมเนี่ยแล้วเราแบบว่าใส่50กิโลอะไรเงี้ยเราว่ามันมีความกลัวอยู่ตรงนั้นมีความกลัวมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้เราด้อยอยากต้องยกให้เท่าเขาแต่อยากจะให้ทุกคนตัดประเด็นนี้ออกไปวันแรกที่เราเข้ายิมเข้าฟิตเนสอะค่ะอย่าไปสนใจใครอย่าไปมองใครเราโฟกัสที่ตัวเราเองก่อนถูกเราโฟกัสที่ตัวเราเองก่อนว่าแอดผมนี่เข้าไปนี่มองในคนอื่นนะมองผู้หญิงไม่เล่นเลยนั่งมองพี่จะเล่นเลยไหมไม่ครับแล้วเอาไอ้นี่เตรียมมาจากบ้านนะไอ้ลูกเหล็กอะแต่ว่าทำด้วยพลาสติกสาระวันนี้จะมีไหมคะจริงจริงแอบพาเข้าเรื่องพี่พาออกนอกเรื่องไปแล้วตอนนี้กับเพื่อนคราวนี้พอไปยกคนมันก็ต้องเดี๋ยวยกอะไรนะยกอะไรยกน้ำหนักยกคนหรือยกเวทต้องชัดเจนนิดนึงยกเวทเนี่ยเราจะเริ่มยังไงอ่ะเพราะสมมติว่าพอเราไปถึงเราก็ไม่รู้แหละว่าจะยกยังไงเพราะว่าถ้าเราไปยกเบาก็อาจจะมีคนมองแบบดูแคลนยกหนักอาจจะไม่ไหวยิ่งแย่ใหญ่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนคือจุดเริ่มต้นของเราเราจุดเริ่มต้นต้องศึกษาในท่าของการออกกำลังกายเป็นท่าเบสิกท่าเล่นไหล่ถ้าเล่นหลังถ้าเล่นขาต้องศึกษาเบื้องต้นก่อนแต่ถ้าวันนี้เป็นวันแรกที่เราเข้าฟิตเนสแล้วเราไม่รู้เลยว่าเครื่องแต่ละตัวเล่นยังไงหรือดัมเบลแต่ละชิ้นน้ำหนักเท่าไหร่ที่เหมาะกับเราถ้าไม่รู้ค่ะในฟิตเนสมีใครที่จะแนะนำเราได้บ้างก็เทรนเนอร์ใช่อาจจะเป็นเทรนเนอร์ประจำหรือว่าเป็นเทรนเนอร์ฟรีแลนซ์ค่ะแต่ถ้าวันนี้รู้จักแอร์แล้วก็ใช้บริการได้นะคะที่ไหนโอ้ยอยู่หลังช่องเรานี้เองอินธรรมระ42 Play Fitness ค่ะใครสนใจติดต่อได้มีกายอยู่ห้วยขวางโทษเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่วมพรุ่งนี้ท่วมลูกค้าเต็มเข้าคิวเลยนะลูกค้าเต็มมาดู Play Fitness นะคะอินธรรมระ42ค่ะเชิญได้เลยนี่เลยอย่าลืมเรียกเทรนเนอร์แอร์ด้วยนะคะเวลาเรามีเทรนเนอร์เนี่ยเขาต้องเทรนเราแบบยังไงมันมีตารางไหมกี่วันกี่ชั่วโมงอะไรเนี่ยถ้าเริ่มใหม่เรากำลังพูดถึงคนที่เริ่มต้นเริ่มใหม่เลยก็อย่างเช่นเป็นโรคหัวใจก็ต้องมีการปรึกษาแพทย์ที่ดูแลตัวพี่เพชรด้วยว่าเล่นได้ระดับไหนคือจะเหมือนกับว่าอัตราการเต้นของหัวใจใช่เต็มที่ได้ประมาณไหนใช่ค่ะแล้วก็ต้องคอยเช็คทุกเซตเช่น uh-huh. เล่นสควอทเล่นสควอทที่ตีเนี่ยเหรอว้าย ไม่ได้ตึงโป๊ะ นะสควอทแล้วก็ต้องคอยเช็คค่ะ ในเรื่องของฮาร์ทเรทอ่ะอาจจะเช็คไม่ได้เพราะว่า เราทานยาลดความดัน อันนี้เราจะเช็คจากฮาร์ทเรทไม่ได้เลยเพราะตัวยามันจะไปกดให้อยู่ในระนาบที่ต่ำใช่ไหมไอ้อย่างยาที่กินอยู่เนี่ยนะที่ทุกวันเนี่ยนะเวลาเราก็ซื้อไอ้เครื่องวัดเครื่องวัดไว้ที่บ้านใช่ไหมหัวใจเต้นเนี่ยนะเต็มที่เนี่ยประมาณ66ซึ่งมันถ้าในแง่จริงมันต่ำมากนะครับบางวันวัดมาแบบตื่นนอนมาแล้ววัดเนี่ย57อะไรเงี้ยตามฮาร์ทเรทเนี่ยอันนี้ที่บอกไปว่าเราพอเราทานยาไปแล้วเนี่ยเราออกกำลังกายเราจะเช็คตรงนี้ไม่ได้เลยใช่ค่ะอย่างเช่นเวลาเรายก1เซตสมมติแอให้เล่น15ครั้งคนอื่นอาจจะพัก1นาทีแล้วต่อเซต2แต่ถ้าคนที่มีปัญหาสุขภาพอาจจะต้องพักยาวนานกว่านั้นชั่วโมงนึง
ปกลับบ้านไปกินหมูกระทะกันดีก็ต้องถึงก็ต้องมีเทรนเนอร์ควบคุมทีนี้พี่ประสานกับหมอใช่ค่ะทีนี้พี่เพชรสนใจเข้าฟิตเนสกับแอร์หรือยังคะเรายังขายของอยู่นะไปกับธรรมละธรรมละ42ใช่ค่ะแล้วสมมติว่าพอเป็นเทรนเนอร์จริงๆแล้วเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยรับลูกเทรนได้กี่คนที่เรียกว่ากำลังดีไม่แบบไม่เยอะจนเกินไปกำลังดีใช่ไหมคะจริงๆก็ของแอร์นี่เทรนคนต่อคนไหมใช่ค่ะ1ต่อ1 1ต่อ1 1ต่อ1หรือ1ต่อ2ถ้าคนๆนั้นเล่นโปรแกรมเดียวกันพละกำลังเท่าๆกันใช่ค่ะแล้ววันนึงได้วันนึงก็จริงๆแล้วแต่คนนะบางคนเขาก็อาจจะรับได้เป็น10คนเพราะว่าคนนึงก็คือ1ชั่วโมงรวยตายเลยโอ้ยวันนึง10คนเนี่ยเดี๋ยว10คนก็10ชั่วโมงใช่มั้ยประมาณคือแต่ว่า10ชั่วโมงเนี่ยเหมือนว่าตัวแอร์จะไม่ได้พักนะคือเหมือนว่าพอปุ๊บหมดแล้วก็ต่อเลยเราจะแมเนจเวลาไม่ได้แต่ถ้าเป็นตัวแอร์เองเนี่ยตอนนี้มีติดอยู่เหลืออีกประมาณแค่3คิวต่อวันค่ะก็หลังนั้นก็รับไม่ไหวเพราะว่าต้องแบ่งเวลาทานข้าวแล้วก็ต้องซ้อมเองด้วยเราก็เหนื่อยเหมือนกันใช่ค่ะถ้าเป็นตัวเลขกลมๆอย่างที่พี่วิชาบอกก็น่าจะ7คนพอ7คนกำลังดีใช่ให้ตัวเทรนเนอร์มีเวลาพักบ้างใช่ค่ะมีเวลาพักเวลาซ้อมเพราะว่าแต่เวลาเราเทรนเขาเราไม่ต้องเหนื่อยเนี่ยแล้วก็เราสั่งเขาทำอ่ะเราสั่งลูกเดียวอ่ะพี่วิชาตามเฟซแอร์อยู่แดนนี่ TH นะคะตามอยู่ตามอยู่จะเห็นเฟซลูกเทรนยืนดูตาแป้วลูกเทรนไม่ทำอะไรเลยไม่รู้ยืนดูตาแป้วเราสาธิตผ้าเล่นหลังลูกเทนมายืนข้างหน้าแทนที่จะดูข้างหลังไม่ดูอะไรหนูหยอกเล่นไม่ดูอะไรนั่นน่ะสิคะหนูก็ยังหาคำตอบไม่ได้เลยเนี่ยเขาดูอะไรเราสอนผ้าเล่นหลังมายืนข้างหน้าเนี่ยเขาเพลินเขาถือกล้องด้วยป่ะประเด็นเขาถือกล้องด้วยแล้วเขาแบบดูมีสมาธิมากคือแบบตาแข็งมากเลยตาแข็งอย่างเดียวไอ้ยังอื่นน้องไม่รู้เหมือนกันระหว่างเทรนผู้หญิงกับเทรนผู้ชายอันไหนถนัดกว่าไหนง่ายกว่ากันถามแอร์ใช่ไหมเทรนผู้ชายง่ายกว่าค่ะทำไมอย่างนั้นเทรนผู้ชายเนี่ยด้วยสรีระด้วยคือท่ามันจะคล้ายๆกันแต่ของผู้หญิงบางคนเขาจะตัวเล็กท่าก็จะแตกแขนงไปใช่แตกแขนงไปเป็นท่าย่อยๆแล้วก็ต้องปรับแต่ละคนให้ไม่เหมือนกันใช่ค่ะไม่เหมือนกันโปรแกรมก็เลยไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเกิดคู่แฟนมาผู้หญิงกับผู้ชายเล่นพร้อมกันเลยได้ไหมได้เป็นบางเคสแต่ส่วนใหญ่จะเล่นคู่กันไม่ได้ค่ะยกเว้นนะยกเว้นว่าสมมติแอทเทนให้ผู้หญิงมาระยะหนึ่งแล้วจนเขาแข็งแรงไปทุกส่วนแล้วแข็งแรงไปถึงความแข็งแรงนะเราไม่พูดถึงหุ่นนะคะเพราะการเล่นเวทจริงๆเนี่ยในส่วนของความสำคัญนะมันคือการสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อให้กับตัวเราหมายถึงว่าแบบพอผู้หญิงมาพอยกเสร็จแล้วมีแบบว่ามีพอยท์เท้ามีพอยท์เท้าถ่ายด้วยหน่อยค่ะแล้วก็แบบยื้อด้วยไปแล้วกลับบ้านได้ค่ะก็ลงมายิ้มมาถ่ายรูปแล้วกลับบ้านได้ค่ะในสมัยก่อนอ่ะพูดจริงๆก็สมัยก่อนก็เคยเข้ายิมแต่ว่าไม่ได้ใช้เทรนเนอร์คือจะแบบเล่นเองคือแบบว่าเพราะตอนที่สมัยตัวเองเป็นนักกีฬาธนูเราก็ดัดแปลงเราก็รู้ว่ากีฬาธนูมันใช้เวลาดึงเราก็ไปหาไอ้เครื่องที่แบบว่าสามารถที่แบบว่าเรายันไว้กับเสาของมันแล้วก็แบบปึ๊บเงี้ยดึงปล่อยหรืออะไรเงี้ยประมาณนั้นเพราะว่าคือสำคัญที่สุดของกีฬาธนูเนี่ยคือกล้ามเนื้อหลังคือหลายคนไม่รู้นึกว่าเฮ้ยใช้แขนดึงไม่ใช่ใช้แขนดึงยิงชั่วโมงเดียวนี่เรียบร้อยกลับบ้านไม่ไหวเพราะหลังๆเนี่ยคือแบบไม่ใช่นานไปแล้วไม่กล้าเล่นเลยนะเพราะว่าเคยเล่นไปแล้วก็ยกไปตามภาษาเรานะตอนนั้นอยู่ยิมที่เมืองนอกนะเราก็มีมหาลัยก็ยกไปแล้วคนที่มันเป็นมันก็มาบอกเลยว่ายกผิดเสียเซลล์ตรงนี้กล้ามเนื้อตรงนี้จะเสียกระดูกตรงนี้ก็ยกอย่างนี้จะให้กูยกยังไงนึกออกไหมเขาก็อันนี้มันต้องอย่างงั้นต้องอย่างนี้ดูมันเป็นกับแมคานิกจนมันยากมากอ่ะจนแบบว่ากูไม่ยกแล้วถ้าพี่พูดแบบนั้นพี่ต้องมาที่ Play Fitness ค่ะเออนี่ไงจะมีเขาเหลืออีก3คิว
หลือ3คิวนี่ลงเราได้7ไง1 2 3 4ตอนเนี้ยคนที่อยู่ฝั่งโน้นน่ะหลังกล้องอ่ะนะหนูได้ละครบละได้แล้วเนี่ย4คนละครบละแต่โหดหน้ามันนะทำไมคะมันบอกอารมณ์มากเลยนะนั่นน่ะเราก็เลยกลัวไปเลยเพราะว่ามันแบบดูมันยากมากพี่ต้องเปลี่ยนเป็นเทรนเนอร์ผู้หญิงเอาเรื่องจริงก่อนใช่เหรอไม่ในทางจิตวิทยาในทางจิตวิทยาใช่เพราะว่าเกิดสมมติว่าอันนี้ลองคิดเองพอพูดแล้วแบบมันเหมือนกับว่าถ้ามีเทรนเนอร์ผู้หญิงอ่ะใช่ไหมไอ้ความเป็นสันดานผู้ชายอ่ะนึกออกไหมมันจะต้องโชว์ความแข็งแกร่งเดี๋ยวโชว์ความแข็งแกร่งพี่อย่าเว้นวรรคผิดนะคะนั่นแหละแขนจะหักตอนนี้แหละหมดแล้วยังยกอยู่เหมือนว่าพอมีเทรนเนอร์ผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเราต้องเข้มแข็งให้เขาเห็นเราต้องแบบประมาณไหวไหมคะสบายอะไรอย่างเงี้ยมีหน้าลูกแทนหนูไม่เห็นบ่นเลยอ่ะได้อีกค่ะได้อีกค่ะอีกสามทีค่ะคำถามหลังไมค์เลยแล้วลูกเทนจีบเทนหนูมีไหมไปถามลูกเทนหนูได้เลยว่าไม่เห็นมีใครจีบหนูสักคนเลยจริงเหรอมีจีบแต่หลังบ้านก็หลังเฟซอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเชิญชวนมาเจอกันไม่เห็นมีใครมาเลยอ่ะจริงเหรอไม่อ่ะมีใครมีใครมาคุมไหมไม่มีค่ะมีน่ะวันนี้มีลูกมาด้วยนะแล้วตัวเทรนเนี่ยต้องคุมเรื่องอาหารการกินของลูกเทรนไหมถ้าลูกเทรนยินยอมค่ะถ้าลูกเทรนยินยอมเพราะว่ามันจะต้องมีทุกอย่างมันต้องรันไปพร้อมกันก็เห็นเทรนเนอร์บางคนอ่ะเขากำหนดให้ลูกเทรนต้องส่งเมนูอาหารที่กินในแต่ละวันต้องถ่ายรูปส่งให้เขาดูด้วยนะส่งโกหกก็ได้แล้วไปเอารูปคนอื่นมาอันนี้กินไม่ได้อันนู้นกินได้อันนี้อย่างเงี้ยปุ๊บส่งรูปอกไก่ไปนะดีดีมากค่ะปุ๊บพอปิดโทรศัพท์เสร็จจ้วงข้าวขาหมูเลยจะบอกพี่ๆทุกคนนะคะแล้วก็ FC ทุกคนเลยว่าการเล่นเวทอ่ะเราอ่ะเป็นคนธรรมดาเราอาจจะไม่ต้องคิดว่าเราอ่ะต้องกินคลีนไปตลอดชีวิตค่ะกินอาหารตามพื้นได้เลยนะไม่ต้องกินฟังดูดีเลยเข้าใจผิดมาตลอดกินคลีนต้องอาหารตกตามพื้นไม่กินคลีนคือกินหมดพี่ไม่ให้เหลืออันเดียวกันปะสรุปเข้าเรื่องไหมก็คือไม่ต้องกินคลีนไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นไม่ต้องเป๊ะเรากินปกติเพียงแต่ว่าถ้าเราจะหยิบอะไรมาทานเราต้องคิดก่อนว่าอันเนี้ยได้อะไรพี่ลองคิดเมนูมาสักหนึ่งเมนูข้าวขาเครื่องดื่มก็ได้อ่ะข้าวขาหมูใช่ไหมในจานมีอะไรบ้างคะมีคากิคงมีมีคากิอันนี้พี่ไม่เลือกเลยข้าวถามนะข้าวขาหมูมีอะไรบ้างมีขาไก่มั้งไม่ถึงว่าให้คิดว่าในจานอะในจานมีคากิมีไส้แล้วมีอะไรมีข้าวไข่พะโล้มีไข่หนึ่งใบหรือครึ่งใบข้าวนิดนึงนั่นแหละเอานี่แบบพูดตามหลักความจริงนะเงือตก3เม็ดเลยอ่ะเจอคําว่าคากิเข้าไปคนไปแล้วมันจะสั่งแบบไม่เอาข้าวนี้นู่นไม่ได้มันก็แบบว่างั้นเอาใหม่หนูเปลี่ยนคําถามหนูเปลี่ยนคําสมมุติว่าหนูจะหยิบชานมไข่มุกมากินสักแก้วนึงหนูจะถามตัวเองว่ากินแก้วเนี้ยได้สารอาหารอะไรบ้างได้น้ําตาลแน่นอนใช่น้ําตาลมีประโยชน์อะไรทำให้สดชื่นต้องคอยเตือนตัวตลอดแค่นั้นอ่ะแก้วนึงโอเคผ่านมาแก้วสองถามกินได้อีกไหมกินได้แก้วสามล่ะกินได้สี่อ่ะก็ใครจะกินใช่ยาใครจะทำไมจะกินกินที่ยามีตังหนูไม่ถามพี่ละเดี๋ยวพอมาถึงแก้วสี่พี่กินไปสี่แก้วนะไอ้แก้วสี่อ่ะเบิ้ลน้ำตาลไว้เฮ้ยเอาไปล่ะนั่นแหละก็คือน้ำตาลยิ่งเราบริโภคมากขึ้นเท่าไหร่โรคก็จะถามหามากขึ้นเท่านั้นแต่และที่สำคัญจะทำให้เราติดด้วยค่ะน้ำตาลจะเป็นตัวที่ทำให้เราติดหวานใช่แต่นี่จริงน้ำตาลนี่ติดยิ่งกว่าโคเคนทำการวิจัยเขาบอกแล้วเพราะว่าปกติเช้ามาเนี่ยกินกาแฟก็ปกติไม่ใส่น้ำตาลอยู่แล้วก็ฝึกไว้ค่ะก็คือค่อยๆลดความหวานลงส่วนอาหารนะคะกินข้าวกินได้เลยเนื้อสัตว์กินให้ถึงผักทานให้บ่อยแล้วเนื้อสัตว์แพงทำไงอะไรนะคะเนื้อสัตว์แพงมาก
ไข่หรือพี่ไข่แล้วทำไมพวกที่แบบเล่นเขาต้องกินแต่อกไก่ปั่นอะไรกันอ่ะดูมันแบบคือดูเหมือนเราเป็นเหมือนเป็นแบบเป็นเหมือนไม่ใช่คนน่ะเอาอกไก่มาปั่นๆๆแล้วกินเข้าไปแบบแสดงว่าพี่ยังไม่เคยกินอกไก่ปั่นแบบอร่อยๆใช่มั้ยลูกชายพี่ทานกินอย่างนั้นใช่มั้ยเออมีช่วงนึงเค้าไปซื้ออกไก่มาใช่มั้ยแล้วก็แบบว่าต้มแล้วเค้าก็ปั่นกับรู้สึกไปซื้อไอ้บลูเบอร์รี่ที่ฟรอเซ่นน่ะแล้วก็มีโยเกิร์ตด้วยรู้สึกนะเดี๋ยวเบรกสักครู่นึงกลับมาฟังต่อว่ากินครับแล้วจะอ้วกมั้ยนะครับสักครู่เดียวครับรายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูเตรียมเปิดให้บริการเดินรถเต็มรูปแบบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับประเทศไทยและคนไทยดำรงอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาถึงทุกวันนี้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทยและร่วมกันทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองมีสติรู้เท่าทันสิ่งต่างๆด้วยการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีรู้รักสามัคคีและช่วยกันป้องกันระวังภัยให้บ้านเมืองมีแต่ความสงบสุขอย่างแท้จริงเพื่อรักษาความเป็นชาติไทยไว้ตลอดไปการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าคืออีกแนวทางที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้อย่างประหยัดคือใช้เท่าที่จำเป็นการนำกลับมาใช้ซ้ำเช่นกระดาษถุงพลาสติกการใช้สิ่งอื่นๆทดแทนเช่นใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมีและการดูแลซ่อมแซมที่ช่วยยืดอายุการใช้งานสิ่งต่างๆเพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้นานๆและคุ้มค่ามากที่สุดรักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อมคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนเราทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายาเสพติดเป็นภัยร้ายที่สามารถทำลายทุกอย่างได้ทำลายลูกชายที่น่ารักทำลายหัวหน้าครอบครัวผู้เป็นเสาหลักทำลายความสงบสุขของสังคมไปจนถึงทำลายชื่อเสียงภาพลักษณ์ของประเทศชาติช่องทางการแจ้งเบาะแสยาเสพติดเอาผิดผู้เกี่ยวข้องปกป้องลูกหลานคนใกล้ตัวให้พ้นภัยยาเสพติดโทรสายด่วน1386โทรฟรี24ชั่วโมงทุกเครือข่ายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูเตรียมเปิดให้บริการเดินรถเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปนายสุรพงษ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการให้บริการเดินรถของรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีภายหลังเกิดเหตุรางจ่ายกระแสไฟฟ้าหลุดร่วงจากทางวิ่งบริเวณสถาบันโรคทรงอกใกล้สถานีแครายจนถึงบริเวณ Pocket Track ก่อนถึงสถานีกรมชลประทานเมื่อวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมาและเปิดใช้งานเพียง26สถานีพร้อมกล่าวว่าหลังเหตุการณ์ดังกล่าวบริษัทผู้รับสัมปทานได้ตรวจสอบและแก้ไขระบบรางจ่ายไฟฟ้าของรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูอย่างต่อเนื่องจนติดตั้งระบบรางจ่ายไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วและได้ติดตามตรวจสอบความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถบริการเดินรถอย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยแก่ประชาชนซึ่งวันนี้ได้ทดสอบนั่งการเดินรถจากสถานีกรมชลประทานถึงสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีเพื่อทดสอบความพร้อมของระบบและสร้างความมั่นใจในการใช้บริการให้แก่ประชาชนซึ่งจากการทดลองการเดินรถทั้ง5สถานีพบว่าการเดินรถมีความราบรื่นเรียบร้อยดีและหลังจากนี้จะเปิดให้บริการเดินรถอย่างต่อเนื่องทั้ง30สถานีและจะเริ่มจัดเก็บค่าโดยสารในอัตรา15บาทถึง45บาทในวันที่1กุมภาพันธ์2567เป็นต้นไปชวนันท์มาลีรายงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมั่นใจสงกรานต์ปีนี้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรอบที่2มีโอกาสแตะ400บาทต่อวันในบางพื้นที่บางอาชีพนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวถึงการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรอบที่2ของปี2567มั่นใจว่าในเดือนเมษายนจะมีข่าวดีแน่นอนซึ่งขณะนี้ปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้างได้ลงนามแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และปรับปรุงสูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำแล้วเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดอัตราค่าจ้างตามพื้นที่และสาขาอาชีพเพื่อจะทำสูตรคำนวณค่าจ้างขั้นต่ำที่เหมาะสมยิ่งขึ้นเสนอคณะกรรมการค่าจ้างไตรภาคีเชื่อว่าจะมีบางพื้นที่มีโอกาสนำร่องที่จะปรับค่าจ้างขั้นต่ำวันละ400บาทโดยเรื่องนี้ได้หารือและรายงานนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วพร้อมรายงานนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่าสงกรานต์ปีนี้ได้เห็นแน่ในบางสาขาในบางพื้นที่ที่จะมีค่าจ้างขั้นต่ำที่400บาทต่อวันนิตยาคุณสิมรายงานศาลสั่งคุมตัวเด็ก14ปีแทงเพื่อนเสียชีวิตไว้ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครโดยผู้ปกครองไม่ยื่นประกันตัวจากกรณีที่วันนี้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลคลองตันได้นำตัวเด็กอายุ14ปีผู้ก่อเหตุแทงเพื่อนร่วมชั้นจนเสียชีวิตและถูกแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและพกพามีดไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรมายื่นคำร้องขอตรวจสอบการจับกุมต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลางพร้อมค้านการปล่อยชั่วคราวเนื่องจากคดีนี้มีอัตราโทษสูงเกรงว่าหากได้รับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาจะหลบหนีและการกระทำของผู้ต้องหาอาจเป็นภัยร้ายแรงต่อผู้อื่นหรือเกรงว่าจะหลบหนีโดยจากการตรวจสอบการจับกุมพบว่าเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการปฏิบัติของเจ้าพนักงานตำรวจไม่ชอบด้วยกฎหมายถือว่ามีเหตุสมควรจึงมีคำสั่งให้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครส่วนบิดามารดาของผู้ต้องหาไม่ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวจึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครต่อไปอิดารัตน์ วงศ์ พจนีรายงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาสวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับสวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศิริปัญญาลชนค่ะมาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์และนัดแฟนพันธุ์แท้ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชาเจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายและนราพงศ์ไวยวัฒน์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.และเวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM หลากหลายเรื่องราวแง่มุมชีวิตสู้อดีตถึงปัจจุบันโฟกัสไทยแลนด์ช่วงอัปเดตคนบันเทิงกับวินวีรชัยทุกวันพฤหัสบดีบ่าย 2:00 น.ถึงบ่าย 3:00 น.ที่นี่ FM 97 โฟกัสไทยแลนด์
รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าอากับช่วงของรายการแล้วครับมาคุยกันต่อก่อนจะไปไหนแวะทักทายผู้ฟังกันก่อนเอาเลยแอร์เชิญเรามาตามอ่านคอมเมนต์เมื่อกี้แอบไปส่องมาหนึ่งรอบคุณพงษ์ณัฐวุฒิสวัสดีครับบอสสวัสดีครับคุณป้องคุณป้องคุณป้องอ๋อคุณป้องขออภัยค่ะคุณป้องณัฐวุฒิแล้วก็อันนี้หน้าม้าของเราเองค่ะใครคนไหนนี่คุณรักษารักษาจิ๋วจิ๋วรักษาหายไหมไม่น่าจะไม่หายนะเห็นนั่งขำอยู่หลังจอเนี่ยฮะคนนี้นี่นะอาร์เมอร์นะนี่ฟังทุกรายการอาร์เมอร์นี่เขามีเครื่องกี่เครื่องอยู่เขาฟังทุกรายการเขาบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์เพชรพี่แอ้พี่วิชามารอตั้งแต่ตีสองเยี่ยงงับไอ้นี่มันไม่นอ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 นผมว่าเขาเป็นบอทนักเทนนิสคนไหนที่กลัวเสือมากๆตอบโรเจอร์เพชรแล้วเด้อไม่เอานะไม่เอานะอาเมอร์ไม่เอานะนอนบ้างก็ได้นะสงสัยจะไม่ได้นอนจริงๆโอเคพี่เพชรมาพี่แชมป์ไปเอ้ยดูของอ่ะชอบไม่รู้แชมป์ฟังอยู่อ่ะนะเพชรมาแชมป์ไปไปบอลไทยมาถูกทางแล้วครับค่อยจูนกันไปคุณกายคุณบุญกึ่มบุญกึ่มบุญกึ่มสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะคุณบุญกึ่มบอกจันเพชรมาเสียบแทนจันตั้มกับจันแชมป์บ่อยๆนะครับคือไม่บ่อยถาวรไม่บ่อยนะบ่อยนี่คือมีสัก10มา7หรือ8อันนี้มี10มา10เลยจบง่ายฟูลไทม์จบแฟนคลับแอร์ครับสวัสดีค่ะแล้วก็คนเกาหลีซะด้วยนะใช่แล้วก็คุณชื่ออะไรนะอย่างนี้ยองซอยยองยองซอยไม่เข่าแย่เลยนะคุณกิตชัยคอมเมนต์ว่าสวัสดีครับผู้จัดทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันใครอีกบ้างเอ่ยมาดูกันนะคะคุณกิจชัยบอกว่าเสียดายเล่นดีน่าจะหมายถึงบอลไทยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามาถูกทางแล้วเชื่อนะเชื่อว่าเรามาถูกทางแล้วมาถูกทางแล้วคุณประยุทธ์บอกว่าจริงๆพี่แชมป์ติดหญิงไม่ได้บรรยายฟุตบอลทีมชาติอย่างที่แจ้งเข้ามาหรอกครับไอ้นี่รู้จริงไอ้นี่รู้จริงรู้จริงพี่แชมป์โดนหลายรอบแล้วนะสวัสดีค่ะขอเคล็ดลับหุ่นสวยๆของ DJ แอร์หน่อยค่ะเคล็ดลับคือเอมี่เคล็ดลับคือเคล็ดลับก็คือออกกำลังกายให้สม่ำเสมอด้วยการเล่นเวทเทรนนิ่งเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อเมื่อเราเพิ่มกล้ามเนื้อได้ความแข็งแรงเราก็จะเข้ามาสามารถใช้ชีวิตให้เป็นปกติได้เวลาย่างเข้าสู่วัยกลางคนสะเทือนใจเราจะไม่ได้แบบว่าโอ๊ยปวดหลังจังเคยได้ยินมั้ยคะไม่ต้องสะเทือนนี่60สบายมากนะสบายใจได้เราจะได้ไม่มีปัญหาปวดหลังตอนนะท้ายๆอะไรอย่างงี้แล้วอาหารการกินต้องคุมมั้ยคุมมั้ยก็แค่คุมหวานคุมหวานคุมหวานคุมของทอดแต่จริงๆแอ้กินปกตินะคะกินอาหารปกติยกเว้นข้าวขาหมูที่วิชาเข้ามันไก่ได้ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ทานได้แต่ว่าเราก็เลือกเป็นพวกส่วนของเนื้อหน้าอกแต่อย่าทานบ่อยไอ้นั่นน่ะไม่อร่อยที่สุดไม่อร่อยต้องเนื้อน่องจริงๆจริงๆถ้าเราเล่นเวทเราทานได้นะคะแต่แค่ว่าเราไม่ทานบ่อยๆก็สลับสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆของทอดไม่ใช่ว่าจะแบบทั้งชีวิตนี้เราจะกินไม่ได้ก็กินได้แต่แค่ไม่บ่อยจะทานเยอะนั่นแหละยิ่งของทอดเนี่ยนะมันเป็นของที่ยิ่งเหมือนเจริญอาหารนะชาใช่ไหมแบบว่าเนี้ยเพลินเนี่ยเพลินเออเ
เฟรนฟรายอย่างเงี้ยมันหยุดไม่ได้ไงเต้าหู้ทอดมันจะมีสารตัวนึงที่ทำให้เราหยุดไม่ได้ค่ะสารแห่งความอร่อยค่ะพี่นี่คือแบบว่าแต่ไอเดียดีนะคือทานเต้าหู้ซึ่งแบบเป็นอาหารดีไงเต้าหู้ทำอะไรฮะเต้าหู้ทอดโปรตีนแล้วน้ำมันเต็มๆเลยเป็นอาหารที่ดีไม่แนะนำนะคะคุณผู้ชมมาต่อกันมีบอลไทยถึงจะแพ้แต่ก็ทำได้เต็มที่ขอชื่นชมอ่ะเดี๋ยวจะพี่เลี้ยงให้เช่นกันเช่นกันส่วนต้องตามนี่ดีเจคนหนึ่งส่งข้อความไม่อ่านไม่อ่านดีลีทบล็อกบล็อกไหมบล็อกนะคุณอะไรเนี่ยครูนุมวยไทยอ๋อคุณนุครับนี่เขาให้ความรู้เรื่องมวยไทยมาเขาบอกอะไรนะโดนเตะขาจ่อยางสำหรับมวยไทยเจ็บมากๆครับต้องยกบังและเข้าประชิดตัวถึงจะไม่โดนเตะนะครับขอบคุณครูนุนะฮะคุณประยุทธ์คุณประยุทธ์อันนี้แจ้งมาทางบอสแน่เลยบอกว่าพรุ่งนี้ควรมีการทำโทษเหล่าผู้จัดรายการหญิงที่ไม่ยอมเข้าตามคิวเขาหายไปไหนติดธุระติดธุระติดธุระมันมีธุระมีธุระแต่ว่าคือผู้จัดรายการหญิงมีธุระแต่ว่าผู้จัดรายการชายติดหญิงคุณชัยวัฒน์สวัสดีนะสวัสดีครับคุณชัยวัฒน์อันนี้ใครเนี่ยคุณนนทพัฒน์นนทพัฒน์บอกว่ามามาเจ๊อย่างปั่นเฮ้ยเจ๊แอร์เจ๊แอร์โอ้ตัวปั่นมาเลยตัวปั่นนี่เขาเป็นเทรนเนอร์นะคะอ๋อเหรอส่งมารู้เลยหน้าตาดีคุณนนทพัฒน์อ่ะยังอยู่หรือเปล่าโอ้แต่ดูนะไม่ได้ว่าอะไรพอเห็นรูปเขานะอยากจะถามคำถามเขาถามว่าใช่ใช่ไหมอุ้ยผู้ชายคนนี้ผู้ชายอ๋อเหรอสุดยอดสุดยอดผู้ชายดูนิ้วก้อยผู้ชายอ๋อเหรอรุ่นน้องแอเองรุ่นน้องแอต่อไปคุณลูกสาวลูกสาวล่าลูกสาวล่าบอกว่าเชนเนอร์แอน่ารักขอบคุณนะคะวันนี้พี่เหมียวรู้จักกันFC ค่ะ FC ค่ะแต่นี่ก็ดีนะครูนุเนี่ยบอกว่าการให้กำลังใจและการกระตุ้นเพื่อให้คนออกกำลังกายทำได้โดยไม่เกินกำลังคือสิ่งที่เทรนเนอร์ทุกคนควรทำครับใช่ใครอันนี้ก็ควรทำเพราะว่าเราต้องดูระดับความสามารถครูนุเนี่ยมาสอนมวยไทยอยู่ข้างบ้านผมด้วยอ๋อเหรอเขารับสอนนอกสถานที่ไงข้างหลังเป็นคอนโดพวกต่างชาติอยู่เยอะอ๋อเช้าวันที่ผมนอนอยู่ดีก็กันแบบแต่เช้าเขาทำอะไรกันคะเตะกระสอบกันตุ๊สโอ้โหเนี่ยเราต้องตื่นมาดูเลยอะไรกันครับร้อนเลยนะครูนนทพัฒน์ใหม่แล้วขำใหญ่นนทพัฒน์น้องนนทพัฒน์บอกเทรนเนอร์คนนี้สุดเลยอาเจตกลงเธอจะให้สรรพนามฉันเป็นอะไรขอบคุณนะคะอันนี้รุ่นน้องโอ้นี่เห็นไหมคุณนุนี่คืออย่างนี้คุณนุนี่คุณมืออาชีพมืออาชีพคุณวิชาต้องเก็บข้อความนี้ไว้นะวันนี้ให้คะแนนรายการเต็มร้อยเนื้อหาสาระดีมากผู้ร่วมรายการตอบชัดเจนผู้จัดรายการเนื้อหาสาระดีให้ความสนุกสนานไม่มีเดดแอร์นี่ไงตั้มแชมป์ไปไหนไปไหมบอกแล้วนี่ซุปเปอร์ซับลงปุ๊บนี่โชว์เลยยิงประตูทันทีวีรพรคนนี้เป็นนักเพาะกายเขาบอกว่าช่วงกินขาหมูตอนที่แล้วเราบอกว่าเรื่องขาหมูกินขาหมูได้อะไรเขาตอบมาว่าได้เสมอครับเทรนเนอร์คนนี้ใช้ได้วิโหนี่คุณนี่เขาบอกนะครูนู้นะเราไม่รู้จักกันนะดูข้อความถ้าพี่เพชรอ่านไม่ได้อ่ะต้องให้คนอื่นอ่านอ่ะถ้าพี่เพชรมาบ่อยๆเรตติ้งจะกระฉูดแน่เลยครับนี่ไงนี่ไงแชมป์มึงสวยนะมึงคิดผิดแล้วล่ะที่ไลน์หากูเนี่ยคุณลูกสาวล่าบอกอะไรเนี่ยพี่เพชรอย่างฮาเลยขอบคุณครับแล้วมีนี่กระทักมีอันยองแล้วนะบุญยฤทธิ์เดี๋ยวนะบุญยฤทธิ์นี่ขำอย่างเดียวเลยนะพิมพ์อะไรมาบ้างขำที่แต่คิดแต่เลยนะอะไรนี่บุญยฤทธิ์บอกว่าเราพูดเรื่องอกไก่ปั่นกันใช่ป่ะน้องถามว่าอกไก่มันถูกไปอะครับถ้าเอาหมูมาปั่นเอาเนื้อมาปั่นมันจะเหนียวคอกินยากกว่าฮะอ๋อครับอันนี้เล่นสาระนะสาระสาระไหมสาระแน่ค่ะเนื้อมาปั่นกินแล้วเอาเนื้อมาปั่นโอ้น้องเล่นของยากใช้ของแพงอะไรอย่างงี้แล้วหมูต้องใช้หมูสันในด้วยหนักเข้าไปอีก
่ะดูนี่มีข้อความเยอะขอบคุณทีนี้ฟังเพลินครับชอบชอบนี่แฟนรายการทั้งนั้นเลยเนี่ยค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะนี่นี่นี่บุญยฤทธิ์มาอีกที่ถามเนื้อปั่นหมูปั่นนะนะคนอ้วนไม่ได้อ้วนเพราะข้าวขาหมูมื้อเดียวนะครับแต่มันสะสมมาหลายมื้อแล้วไม่ออกกำลังกายโอ้มีสาระแต่ว่าตอนที่ไปไปเรื่องหมอที่ดูแลเรื่องบอลลูนใช่ไหมเราก็ถามเขาบอกว่าเขาบอกว่าดูแลเรื่องอาหารหน่อยละกันเขาบอกว่าก็ถามว่าคุณเพชรชอบอาหารอะไรก็บอกว่าพูดตรงนะข้าวขาหมูข้าวมันไก่เนี่ยคืออาหารโปรดของผมอยู่แล้วเขาบอกหมอครับสักเดือนละครั้งก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าคือมันก็เลยเกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งคือว่าเวลาเราจะบริโภคอะไรหรือทำอะไรก็ตามนะครับหรือเราจะกินข้าวหมูเรากินให้เป็นกระสายอย่ากินให้เป็นกิเลสแค่นั้นเองไม่ใช่กินทุกวันทุกมื้อเหมือนที่แอดถามว่ากินเราได้อะไรกินบ่อยแค่ไหนถ้าเรารู้ว่าได้เสมอเพราะพวกเราเคยมีแต่อย่าได้เสมอบ่อยนะพี่นะเราเคยมีพวกนักพ่อกายออกรายการเขาบอกว่าเวลาเขาเทรนถ้ากินไอติมไปลูกเนี่ยไปนั่งร้องไห้เลยคือมันต้องมานั่งรีดนั่งอะไรแบบโอ้นั่นเขาเตรียมแข่งพี่พิชาเขาเตรียมแข่งเขาจะทรมานมากเออแล้วเดี๋ยวถามในทางว่าถามพวกพ่อไก่ไอ้ที่เขาทามันแล้วที่ออกเป็นสีแท้เนี่ยมันคือวัสดุอะไรอยากรู้คือสีค่ะพี่อ๋อเหรอใช่ค่ะคือสีเฉพาะให้ดูทองแดงมันมีที่มาด้วยนะคะก็คือว่าเวลามันต้องมีแหละเขาไปจัดส่งอันนี้แค่รู้คร่าวๆนะคะผู้ชมรู้คร่าวๆว่าในโลกของเราอ่ะมนุษย์เราอ่ะมีหลายสีผิวถ้าเกิดมีคนขาวขึ้นไปคนดำขึ้นไปหรือคนผิวสีขออภัยค่ะคนผิวสีมันจะเกิดความเหลื่อมล้ำค่ะเพราะฉะนั้นเขาทำก็เลยทำให้สีมันมันเป็นกฎใช่ไหมกฎได้ป่ะอันนี้ไม่ทราบรู้คร่าวๆค่ะว่ามันเกิดความเหลื่อมล้ำก็เลยมีเกิดการทาสีทาได้ใช่สีทุกคนจะได้ดูเหมือนกันมันพี่ถอดเสื้อเลยมาถอดเสื้อปุ๊บเนี่ยไอ้ขาหมูมาเลยเป็น10ปีแล้วนะอยู่นั้นพูดต่อเรื่องเลยนะกินข้าวขาหมูแล้วกินบ่อยๆไม่ออกกำลังกายก็สะสมแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็เลือกอาหารกินให้ถูกต้องแล้วก็อะไรที่เราชอบก็เบาๆลงแค่นั้นมาต่อค่ะครับผมมาเดี๋ยวนะข้ามไปไหนแล้วนี่พี่เพชรอย่าเอียงมากอะไรเอียงคะออกมาทั้งเอียงไปทั้งนี้ทั้งเอียงทั้งเอียงหนูก็คิดดีไม่ได้เลยค่ะสวัสดีครับพี่วิชาผมโก้นะคะโก้นะคุณโก้คำสิงถึงก็น่าจะถ้าอย่างนี้ก็เป็นเทรนเนอร์มวยนะครับสวัสดีครับคุณวิริยะนี่ FC แอร์เองสวัสดีค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยตามเข้ามาหลายคนเลยนะคะอย่ามัวแต่ห่วงยำจนขาดไปไหนแล้วจนขาดการห่วงใยอ๋อจนขาดการห่วงใยโอ้ยนี่ของจองเลิศคุณชนสลันค่ะบอกว่าพี่มนใหไปแล้วพี่มนให้แก้วกีฬาพารวยพี่เพชรเลยได้มาจัดกีฬาพารวยจริงๆทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญรู้ประวัติแล้วรู้ประวัติแล้วก็จับฉลากกันนะของหาราคานี้นะพี่จะจับได้ของมนค่ะปรากฏว่ามนเดี๋ยวกูว่าราคาไม่ถึงแล้วมึงอ่ะไม่ได้ซื้อมาแน่มีที่มาอยู่คุณโกโก้ข้าวสุกรแดงหมูแดงปะสุกรกรอบหมูแดงข้าวหมูแดงหมูกรอบข้างทางรถไฟอำเภอปากช่องอร่อยมากครับร้านดั้งเดิม40ปีวันนี้มีโฆษณาด้วยให้ไปลองทานกันดูนะคะอ๋อนี่คุณบุญยฤทธิ์อันนี้ข้อความนี่เขามาเฉลยให้ฟังแล้วเรื่องของการทาสีของนักเพาะกายเวลาขึ้นประกวดคุณบุญยฤทธิ์บอกว่าเป็นสีที่ทำให้เห็นกล้ามเนื้อชัดขึ้นครับคนผิวขาวจะเห็นกล้ามเนื้อได้ไม่ชัดเท่าคนผิวสีเขาเลยมีกฎให้นักกีฬาทาสีออยสีคือทำจากออยใช่เพราะว่าสงสัยมาตั้งนานแล้วเพราะว่าโอ้ยบางคนทากันจนแบบว่าเหมือนกับบางคนเนี่ยพอทาเสร็จแล้วมันเหมือนชุบทองครับตัวเหมือนเลื่อมเลยใช่อะไรเลื่อมนะคะตัวใช่ไหมโอเคพี่เพชรเบ่งกล้ามพี่เพชรนี่เอาเบ่งกล้ามรอแล้วคุณโกโก้บอกว่าพี่วิชาทำไมนั่งตัวเกรงๆงอๆครับหนาวครับหนาวไม่ดูเลยหนาวมันหนาว
ไม่ใช่วิชาคนเดียวหรอกอุ้ยโกโก้เนี่ยไอ้เราอ่ะไม่กล้าพูดไอ้มุกเนี้ยโกโก้ผมก็ชอบทาสีครับเออโกโก้โกโก้นี่เรานะเรานะเอออุ้ยคุณที่คำพรดูถูกผมนะบอกอายุปุณนี่เห็นว่าไม่พุ่งแล้วคุณดูถูกผมนะเพราะว่าฉายาพี่เขาคือพี่เพชรเพชรน้ำพุ่งเออเนี่ยข้อความอ่ะแต่เราไล่อ่านวันนี้ข้อความอ่านจะจบนะได้ใช้ได้ใช้ได้ครับผมอ่ะวันนี้มากลับมาเรื่องเทรนนิ่งก่อนนะว่าอาหารก็คุมด้วยนิดหน่อยออกกำลังกายต้องออกสัปดาห์ละกี่วันสัปดาห์ละกี่วันถึงจะเหมาะกับคนปกติทั่วไปคนทั่วไปนะไม่ได้พูดถึงแอนนะถูกคนทั่วไปก็อย่างน้อยขอให้ได้3ถึง4วันอันนี้คืออย่างน้อยเลยนะวันเว้นวันวันเว้นวันใช่ค่ะ3ถึง4วันแล้วมันต้องแบ่งไหมว่าคาร์ดิโอกับเวทเทรนนิ่งอะไรจริงๆต้องรู้ก่อนว่าเวทได้อะไรคาร์ดิโอได้อะไรบางคนอ่ะชอบเข้าใจผิดลูกเทนแอร์หลายคนก็เข้าใจผิดบอกว่าถ้าเราไปวิ่งอ่ะจะทำให้เราผอมไม่อันนี้ที่รู้มาเพราะว่าสมัยตอนเรียนมหาลัยเนี่ยนะฮะคืออันนี้ไม่รู้ถูกต้องป่ะนะแต่ว่าสิ่งที่โค้ชเขาบอกมาเล่นกีฬารักบี้สมัยก่อนนะเขาบอกว่าการที่วิ่งเนี่ยเราวิ่งไปเรื่อยๆจ็อกไปเรื่อยไม่รู้ระยะทางเท่าไหร่นะเมื่อใดที่เรารู้สึกเหนื่อยจนไม่ไหวแล้วเนี่ยให้เราแข็งใจสปรินต์เขาบอกว่าแรงเราจะได้แค่ช่วงนั้นอะอ๋อตอนที่มันจะช่วงที่เราสปรินต์ช่วงที่เราแบบว่าพอมันจะหมดจริงก็เราแบบปั๊บสปรินต์อะไรเนี้ยเขาบอกว่าแรงเราจะได้ตรงนู้นซึ่งมันจะเหมือนสะสมให้เรากลายเป็นแบบว่าวันรุ่งขึ้นเราสามารถออกกำลังได้นานขึ้นหรือเล่นได้โดยเหนื่อยน้อยลงหรืออะไรอย่างเงี้ยการวิ่งอย่างที่พี่เพชรบอกหรือการคาร์ดิโอบนลู่วิ่งมันคือได้หัวใจหัวใจจะเกิดการสูบฉีดเลือดหัวใจเราจะแข็งแรงขึ้นแต่ว่าไม่อยากให้หลายคนคิดว่าถ้าฉันไปคาร์ดิโอบนลู่แล้วฉันจะผอมมันไม่ใช่นะไม่ใช่นะมันไม่เกี่ยวกันทำยังไงถึงผอมให้รู้ก่อนว่ามนุษย์เราอะค่ะเมื่ออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อเราจะค่อยๆเล็กลงถ้าใช้คำง่ายๆก็คือกล้ามเนื้อก็เหมือนเตาเผาอะค่ะเมื่อเราอายุมากขึ้นเตาเผาก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆการเผาผลาญก็เลยต่ำแม้เราจะรู้สึกว่าเมื่อถึงอายุช่วงหนึ่งอ่ะเรากินแค่นี้ทำไมเราอ้วนรู้สึกไหม40ขึ้นไปอ่ะเรากินแค่นี้50ขึ้นไปเรากินแค่นี้นิดเดียวอ้วนแบบอ้วนลงคุงผู้หญิงก็จะไปกองรวมกันที่หน้าท้องกินแค่นี้ทำไมนั่นแหละค่ะคือการเผาผลาญที่ต่ำลงจากกล้ามเนื้อที่เล็กลงวิธีการที่จะทำให้การเผาผลาญมันเพิ่มขึ้นง่ายมากเล่นเวทเทรนนิ่งเพื่อให้เตาเผามันขยายตัวขึ้นอ๋อเวทเทรนนิ่งเนี่ยเป็นการลดน้ำหนักดีกับการวิ่งถูกไหมแต่ต้องทำควบคู่กันไปค่ะก็ไอ้วิ่งลู่อ่ะวิ่งลู่คือการบริหารหัวใจหัวใจเราก็ต้องการการสูบฉีดเลือดเช่นกันค่ะมันต้องทำงานคู่กันบางคนเลือกแค่เวทอย่างเดียวคุณก็จะกลายเป็นหมูที่แข็งแรงค่ะหมูที่แข็งแรงจริงนั่นคือแอ้เคยแล้วคือดื้อไงไม่เชื่อยังไงก็ฉันเล่นเวทหนักๆสมัยก่อนนะยกหนักๆมันเหนื่อยนะยังไงก็ต้องผอมต้องหุ่นดีสุดท้ายกลายเป็นหมูค่ะตัวเบลเลอร์เลยตัวแน่นปักก็คือไขมันนะไม่ใช่กล้ามเนื้อมันใหญ่เหมือนผู้ชายนะคะผู้หญิงนะผู้หญิงอ่ะคือแฟตมันจะเพิ่มขึ้นเพราะมีเอสโตรเจนสูงไงเป็นฮอร์โมนเพศหญิงด้วยเดี๋ยวนี้เห็นเขาชอบไปต่อยมวยกันน่ะถือว่าเป็นการคาร์ดิโอคาร์ดิโอใช่ไหมใช่แต่มันก็ใช้กล้ามเนื้อไปในตัวด้วยนะคะก็จริงๆแล้วเป็นกิจกรรมหนึ่งนะคะการวิ่งเนี่ยบางครั้งมันแย่ตรงที่ว่าถ้าเกิดสมมติเราไปออกก่อกำลังคนเดียวอ่ะเราวิ่งเนี่ยเราไม่สนุกไงใช่คือเราควรจะมีคนไล่เราโดยเพราะยิ่งเวลาเรามีทองติดมือเนี่ยสี่คูณไส้และสี่คูณไส้แล้วมาอย่างเงี้ยวิ่งอ่ะข้างหลังอ่ะข้างหลังไล่มาเราต้องหนีจะดีเหรอคะพี่นั่นวิ่งราวนะคะโอ้โหหัวใจสูบฉีดเลือดอย่างแรงเลยค่ะได้ทองอยู่ในมือแล้วก็ตำรวจมาด้วยเน้นกล้ามเนื้อหน้าท้องต้องกายบริหารท่าไหนดีคะเน้นกล้ามเนื้อหน้าท้องถ้าความหมายของคุณลูกสาวหล่าหรือคุณเหมียวอะค่ะเขาหมายถึงว่าเขาอยากได้กล้ามท้องอยากได้กล้ามท้องเล่นท้องอย่างเดียวไม่ได้นะคะอันนี้อยากให้ทุกคนเปลี่ยน mindset ใหม่การที่เรามีพุงอะค่ะมันคือไขมันอะมันไปบังจริงๆทุกคนน่ะมีซิกแพคอยู่ข้างในแต่ไขมันอะมันบังค่ะวิธีการที่จะสลายเอาไขมันออกจากหน้าท้องคือการเล่นกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของมนุษย์ดูมีสาระนะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของมนุษย์ของเราคือขาหลังอก
คุณต้องเล่นมัดใหญ่ค่ะขาหลังอกคุณเล่นอกแล้วคุณเล่นหลังแล้วคุณไม่เล่นขาคุณจะกลายเป็นขาไก่ที่ที่เขาเล่นเป็นหัวไหล่ตูดไม่ได้ใช่ไหมจะดีเหรอพี่หัวไหล่ตูดไม่ได้แล้วเป็นอะไรนะเป็นขาหลังอกขาหลังอกเอออ่ะเนี่ยเออลองบอกสิว่าขาทำยังไงแบบพวกสปอร์ตป่ะใช่อ่าหลังหลังก็ใช้พวกดัมเบลได้ค่ะบาร์เบลได้หมดเดี๋ยวก่อนยังไงมันได้หลังอันนี้แขนอันนี้หน้าแขนไม่ใช่ที่บอกว่าบาร์เบลหรือดัมเบลนี่คือที่จะได้หลังคืออย่างนี้ป่ะ ไม่ใช่ที่แบบยกแล้วเลิกอย่างเงี้ยอันนั้นสควอตไม่สควอตมียกน้ำหนักด้วยอันนี้คืออันนี้คือน้ำหนักที่โหลดเพื่อเพิ่มแรงต้านเราเลยมีการใช้บาร์ค่ะวางไว้ด้านหลังนั่นคือเล่นขานะนั่นคือการโหลดลงไปในแนวดิ่งหลังอ่ะหลังหลังต้องสาธิตไหมคะพี่ต้องถอดเสื้อนะคะโชว์หน่อยโชว์หน่อยต้องถอดนิดนึงขอขยับเก้าอี้นิดนึงเห็นไหมนี่ไงเห็นไหมรอไปทั้งคืนเห็นไหมนี่ไงเรารู้ไหมรู้อยากได้นายแบบด้วยค่ะพี่เพชรเชิญนะคือพี่จะต่อยหนูเหรอคะพี่ก็บอกเฮ้ยอย่างนี้เลยนะก็วิธีการเล่นหลังค่ะถ้าเรามีดัมเบลที่บ้านดัมเบลเราถือสองข้างใช่ไหมคะเรายืนตัวตรงแล้วก็หนูขออนุญาตหันหน้าเข้าพี่ข้างหาพี่เห็นอะไรไหมคะพี่เห็นอะไรเดี๋ยวทำไมพี่ไม่มองหน้าหนูนะคะหันไปหาท่านผู้ชมก็ได้ก็คือเราพับสะโพกไปอะค่ะโอเคนี่ไงนี่โอเคท่านผู้ชมบอกว่าจะได้สาระไหมเนี่ยพับสะโพกลงไปค่ะอันนี้คือดัมเบลเราถือสองข้างแล้วเราก็ดึงขึ้นมาใช้หลังเหมือนเราขึ้นขันโนะโอเคโอเคใช้หลังเชิดอกรับคือบางครั้งเราเห็นอันนี้สาระนะไม่ได้อ่านนะที่เหมือนอ่ะคนที่แบบว่าบางทีเขาอย่างเงี้ยมันใกล้เคียงใช่ไหมใช่อันนี้คือทำเป็นซิงเกิลอาร์มก็คือทีละข้างอันนี้คือท่าเล่นหลังแล้วอกต้องนอนอกต้องไปหาหมอพี่ทำศัลยกรรมค่ะโอ้นี่ได้ความรู้เยอะเลยเพราะเดี๋ยวนี้ไม่มีเพราะที่บ้านน่ะจริงๆมีไอ้พวกอุปกรณ์พวกนี้มีอยู่อุปกรณ์อะไรคะไม่เล่นแต่ว่าพี่มองตาหนูค่ะอุปกรณ์อะไรไม่เล่นแม่อยากจะเอ่ยปากมากเหมือนกันแต่ว่าเล่นขาบ่อยเล่นขาใช่เล่นขาเล่นกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะจริงๆต้องเล่นให้ครบทุกส่วนคนส่วนใหญ่ไม่ชอบเพราะวันต่อมาเดินไม่ได้ครับอันนี้คือโหลดหนักเกินไปค่ะโหลดหนักเกินไปเราต้องค่อยๆโหลดขออนุญาตนะคะค่อยๆโหลดก็คือค่อยๆเพิ่มน้ำหนักก่อนที่หมดเวลาเราบอกว่าจริงๆอ่ะที่เคยรู้มาที่แบบเวลาเล่นน่ะเหมือนว่ากล้ามเนื้อเราทุกคนมีกล้ามเนื้อหมดแต่มันมีผังผืดอยู่แล้วที่เวลาเราเล่นแล้วมันเจ็บปวดเนี่ยมันดอมมันฉีกผังผืดเนี่ยมันถูกฉีกเพราะกล้ามเนื้อมันดันขึ้นมาไงซึ่งเราจะต้องทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยดันออกมาแล้วเราก็ต้องเล่นซ้ำใช่เล่นซ้ำแต่มันมีวันหยุดพักนะไม่ใช่ว่าวันเนี้ยเลิกเล่นไหล่ใช่ไหมคะ หัวไหล่อันนี้คือหัวไหล่นะคะ วันที่สองถัดไปเล่นหัวไหล่อีกเล่นกล้ามเนื้อมัดเดิมๆซ้ำๆติดกันไม่ได้ต้องให้เขาพักค่ะก็วันนึงเล่นหัววันนึงเล่นไหล่มันจะไม่พัฒนามาแล้วหัวไหล่ตู พี่เพชรตอนนี้ท่านผู้ชมก็บอกว่าวันนี้ได้จริงๆได้สาระเยอะมากสาระเยอะมากเดี๋ยวชมยังชื่นชมเข้ามาเยอะมากท่านผู้ชมบอกว่าพอจบรายการไปหัวไหล่ตูหัวไหล่ตูเดี๋ยวคนต้องเชิญมาอีกคู่นี้ได้มีปัญหาสุดยอดเพราะว่าตอนนี้ผมถือว่าผมประจำแล้วไงต้องลงประจำแล้วต้องลงประจำแล้วไงแชมป์กับต้องมาต่อคิวแล้วอะไรพื้นที่คุณใครพันสิทธิ์ไม่รู้จักขอบคุณมากทุกคนครับขอบคุณค่ะยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ายามาฮ่าให้แฮปปี้รับประกันแฮปปี้รับประกันแฮปปี้แฮปปี้นะคะนะคะยามาฮ่ารับประกันแฮปปี้ดูแลด้วยพ่อค้าอุ่นใจได้ไหมคะแฮปปี้นะคะนะคะยามาฮ่ารับประกันแฮปปี้คุ้มค่าดีจังมันดีกว่าถึงแฮปปี้รับประกันแฮปปี้ยามาฮ่าให้แฮปปี้แฮปปี้กันแบบยาวๆนำรถเข้าเช็คตามระยะทางนะคะสถานีข่าว